เส้นเลือดหัวใจตีบเส้นเลือดหัวใจตีบมีอาการอะไรที่เราต้องระมัดระวังแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามช่อง YouTube Healthy Fish เพจ Healthy Fish by พี่ปลาเพจคุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่พี่ปลาจะส่งมาให้ทุกวันแล้วก็มาฟังกันเลยว่าอาการที่เราเป็นต่างๆนั้นใช่อาการของเส้นเลือดหัวใจตีบหรือไม่คำตอบอยู่ในคลิปนี้แล้วก่อนอื่นพี่ปลาอยากจะบอกเลยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันส่วนใหญ่มากกว่า 95% มาจากการอักเสบการเสื่อมของหลอดเลือดแดงซึ่งใช้เวลานานนับ10ปีความเสื่อมจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสาเหตุต่างๆเช่นอายุที่มากขึ้นกรรมพันธุ์ความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันในเลือดผิดปกติการสูบบุหรี่ความอ้วนการไม่ออกกำลังกายพี่ปราบอกเลยถ้าหลอดเลือดในหัวใจเริ่มตีบแคบเกิน 50% โอ้โหถึงตอนนั้นเราจะเริ่มมีอาการเหนื่อยเมื่อออกแรงมากขึ้นพอพักก็หายแต่ถ้าตีบเกิน 75% อาจจะมีอาการอยู่แม้ว่าเราจะอยู่เฉยๆในบางช่วงบางสถานการณ์อาจมีการปริแตกของตระการหรือพลักในหลอดเลือดแดงใครจะรู้เกล็ดเลือดและปัจจัยแข็งตัวของเลือดจะเข้ามาอุดทำให้หลอดเลือดหัวใจเส้นนั้นเกิดตีบปั่นฉับพลับฉับพลันมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกหรือเป็นมากขึ้นก็หอบเหนื่อยเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวหรือหัวใจหยุดเต้นซึ่งพี่ปราบอกเลยว่าเราเรียกกลุ่มอาการอันตรายนี้ว่าภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายฉับพลันซึ่งเป็นภาวะเร่งด่วนทางหัวใจที่ต้องรักษาฉับพลันคนทั่วไปอาจจะเรียกว่า heart attackหรืออาการโรคหัวใจอันตรายฉับพลันถึงตอนนี้เมื่อเราเกริ่นรู้เรื่องเบื้องต้นแล้วเราก็ต้องคอยสังเกตอาการตัวเองคอยดูแลตัวเองถ้ามีอาการผิดปกติอะไรรีบไปโรงพยาบาลเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเพื่อที่จะดูแลสุขภาพของเราได้ดียิ่งขึ้นใครบ้างที่มีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบในอดีตโรคนี้มักเจอในผู้ชายวัยกลางคนและผู้หญิงวัยทองแต่ปัจจุบันพบภาวะนี้ในอายุน้อยลงไปเรื่อยๆอาจเป็นเพราะสถานการณ์ทุกวันนี้มีความเครียดสูงการแข่งขันกันมากการเร่งรีบพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไปส่งผลเร่งให้เกิดความเสื่อมของหลอดเลือดแดงเร็วขึ้นจึงไม่แปลกเลยที่พบเห็นผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายฉับพลันอายุ30ปีกว่าๆบางคนก็มีฮาร์ทแอทแทคเสียชีวิตระหว่างขับรถในขณะที่อายุ40กว่าเท่านั้นโอ้โหคราวนี้เรามาดูปัจจัยเสี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เราเกิดภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบได้เรามาดูกันคราวนี้เรามาดูภาวะที่เรียกว่าปัจจัยเสี่ยงเกิดขึ้นจากอะไรมาดูกันปัจจัยเสี่ยงของอาการหลอดเลือดหัวใจตีบ 1. ปัจจัยที่แก้ไขไม่ได้อายุเพศชายมีประวัติบิดาเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจก่อน55ปีหรือมารดาเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจก่อนอายุ65ปีปัจจัยที่แก้ไขได้ความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันสูงสูบบุหรี่อ้วนลงพุงผู้ชายวัดรอบเส้นสะดือได้มากกว่า36นิ้วผู้หญิงวัดได้มากกว่า32นิ้วการไม่ออกกำลังกายบุคลิกเคร่งเครียดตลอดเวลาคราวนี้เรามาดูการควบคุมปัจจัยเสี่ยงเราจะควบคุมอย่างไร 1. หยุดสูบบุหรี่โดยเด็ดขาดยังช่วยรักษาโรคอื่นด้วย 2.ควบคุมความดันโลหิตให้น้อยกว่าหรือเท่ากับ13085สำหรับคนที่ไม่เป็นเบาหวานสำหรับผู้ที่เป็นเบาหวานควรจะมีความดันน้อยกว่าหรือเท่ากับ13080และสำหรับผู้ที่เป็นไตเสื่อมควรมีความดันน้อยกว่าหรือเท่ากับ12575ซึ่งมีไข่ขาวในปัสสาวะมากกว่าวันละ1กรัมข้อถัดมาคือเราต้องควบคุมเบาหวานให้น้อยกว่า130มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เมื่ออดอาหาร6ชั่วโมงและให้เบาหวานเฉลี่ยค่าฮีโมโกลบิน A1C น้อยกว่า 7% ต้องควบคุมไขมันคอเลสเตอรอลน้อยกว่า200มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ไตรกลีเซอไรด์น้อยกว่า150มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ LDL น้อยกว่า100 HDL ไขมันดีมากกว่า40ในผู้ชายและมากกว่า45ในผู้หญิงควบคุมน้ำหนักหรือเรียกว่าดัชนีมวลกายหรือ BMI น้อยกว่า25หรือให้เส้นรอบสะดือน้อยกว่า36นิ้วในผู้ชายน้อยกว่า32นิ้วในผู้หญิงออกกำลังกายแบบแอโรบิกมากกว่า30นาทีมากกว่า5ครั้งต่อสัปดาห์เท
ที่สำคัญพี่ปราเน้นเลยรู้จักพักผ่อนให้เพียงพอไม่เคร่งเครียดตลอดเวลาคราวนี้เรามาดูแล้วอาการของเส้นเลือดหัวใจตีบเป็นอย่างไรมีคำตอบเจ็บแน่นหน้าอกตรงกลางร้าวไปไหล่ซ้ายและแขนซ้ายบางรายมีปวดร้าวขึ้นไปตามโคอาการเป็นมากขึ้นเวลาออกแรงนั่งพักจะดีขึ้นในรายที่มีเส้นเลือดหัวใจตีบมากจนตันจะทำให้มีอาการขาดเลือดอย่างรุนแรงของกล้ามเนื้อหัวใจจนเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายในที่สุดผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกรุนแรงกระสับกระส่ายเหงื่อออกตัวเย็นถ้านำส่งโรงพยาบาลไม่ทันก็อาจจะเกิดเสียชีวิตได้จากการที่กล่าวมาข้างต้นหากเกิดความสงสัยว่ามีอาการดังกล่าวต้องรีบไปพบแพทย์โดยเร็วอย่างไรก็ตามอาการเจ็บหน้าอกอาจจะเป็นได้จาก2กรณีคือเกิดจากการขาดเลือดเนื่องจากเส้นเลือดหัวใจตีบหรือเกิดจากกล้ามเนื้อหัวใจตายจากการอุดตันของเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจอย่างกระทันหันหากเป็นการขาดเลือดจากหลอดเลือดตีบคือมีอาการขณะออกแรงหรือออกกำลังกายให้หยุดการออกแรงหรือออกกำลังกายที่มากจนทำให้เกิดอาการและพบแพทย์โดยเร็วแต่ไม่ถึงกับฉุกเฉินแต่หากเกิดจากกล้ามเนื้อหัวใจตายจากการอุดตันของเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจอย่างกระทันหันคือมีอาการในขณะพักหรืออยู่เฉยโดยมีอาการค่อนข้างมากให้พบแพทย์ที่โรงพยาบาลที่เรียกว่าใกล้ที่สุดโดยด่วนทันทีพี่ปราบอกเลยกล้ามเนื้อหัวใจจะตายเกือบทั้งหมดภายใน 4-6 ชั่วโมงแต่ถ้าเราแก้ไขได้ก่อน 4-6 ชั่วโมงจะสามารถช่วยกล้ามเนื้อหัวใจกลับมาทำงานได้ตามปกติโดยเฉพาะในปัจจุบันมียาฉีดที่สามารถละลายก้อนเลือดที่ไปอุดตันหลอดเลือดได้ผลดีมากฉะนั้นถ้ามีอาการของโรคเส้นเลือดหัวใจตีบนี้ถือเป็นภาวะฉุกเฉินที่ต้องไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุดเราไม่ควรปล่อยไว้นานเกิน 4-6 ชั่วโมงอันนี้สำคัญมากๆนอกจากนี้อยากจะบอกเลยว่าภาวะที่สำคัญโอ้โหตอนนี้หลายคนเป็นกันมากเลยก็คือไขมันในเลือดสูงคอเลสเตอรอลสูงยังมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจตีบเพิ่มมากขึ้นอ้าวคราวนี้เรามาดูการรักษาโรคเส้นเลือดหัวใจตีบทำอย่างไรข้อนี้สำคัญนะพี่ปราบอกเลยเราจะได้เข้าใจและดูแลตัวเองได้ปัจจุบันมีวิธีรักษาโรคเส้นเลือดหัวใจตีบหลายวิธีเช่นการทำไบพาสโดยการนำเส้นเลือดจากบริเวณอื่นมาเชื่อมต่อจากเส้นเลือดแดงใหญ่ไปยังหลอดเลือดหัวใจใต้จุดที่มีการอุดตันการใช้บอลลูนเข้าไปขยายหลอดเลือดการใช้ขดเลือดตะข่ายค้ำยันหลอดเลือดที่มีการอุดตันอย่างไรก็ตามในรายที่พบหลอดเลือดอุดตันแล้วการรักษาด้วยวิธีนี้เป็นเพียงการประคับประคองอาการเท่านั้นดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดคือการป้องกันในผู้ป่วยที่มีภาวะความดันโลหิตสูงมีน้ำตาลในเลือดสูงไขมันในเลือดสูงหรือสูบบุหรี่ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการเลิกสูบบุหรี่ควบคุมระดับความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติมันออกกำลังกายและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารโดยรับประทานอาหารให้มีไขมันแป้งน้ำตาลให้น้อยลงเลือกรับประทานอาหารที่มีกากใยสูงมากขึ้นการทำผ่าตัดบายพาสโรคเส้นเลือดหัวใจตีบปัจจุบันมี2วิธีคือ 1. การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียมแบบไม่ต้องหยุดหัวใจมีข้อดีคือใช้ปริมาณเลือดในการผ่าตัดน้อยลงและลดระยะเวลาในการผ่าตัดรวมถึงการดมยาสลบตลอดจนระยะเวลาการพักฟื้นในโรงพยาบาลสั้นกว่าแบบผ่าตัดบายพาสหยุดหัวใจ 2. การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจแบบต้องใช้ปอดและหัวใจเทียมเพื่อหยุดการทำงานของหัวใจทั้งหมดคราวนี้มาดูเลยว่าอาหารที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยเส้นเลือดหัวใจตีบควรเป็นอาหารอ่อนย่อยง่ายรสชาติไม่จัดจนเกินไปควรเลือกคาร์โบไฮเดรตที่มีกากใยสูงมีส่วนประกอบของน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวต่ำและเลือกบริโภคอาหารที่มีไขมันต่ำโดยไขมันที่รับประทานควรมีส่วนประกอบของกรดไขมันไม่อิ่มตัวนอกจากนี้ควรเพิ่มการบริโภคอาหารที่มีผักผลไม้อาหารกลุ่มธัญพืชและกากใยอาหารชนิดละลายน้ำได้ซึ่งเป็นแหล่งวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระรวมถึงสามารถช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดป้องกันภาวะท้องผูกและลดการเกิดมะเร็งลำไส้อีกทั้งไม่ควรรับประทานผักผลไม้ที่มีรสจัดมากเกินไปถึงตอนนี้เรารู้ถึงสาเหตุถึงอาการถึงวิธีการดูแลตัวเองกลับมาดูแลตัวเองอย่าลืมแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fish เพจ Healthy Fish by พี่ปราเพจคุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์
เพื่อที่จะเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเตรียมพี่ปราเชื่อพี่ปรานะคะ